อันนี้คือ1โลถ้าเป็นเงินก็คือประมาณ1.7 ล้านครับถ้าเกิดสมมุติโลเดียวไม่พอคุณจะเอาอีกไหมผมเอามาอีกเยอะเอาเลยครับมาอันนี้ก็ประมาณเบาๆอันนี้24โลเดี๋ยวนะ42ล้านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตาให้ปิ้นเดี๋ยวเราจะปิดช่องพี่รู้ใช่ไหมว่าผมส่งสัญญาว่าพี่ใส่ผ้าใบมาใช่ไหมสวัสดีครับแฟนๆมาจูทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังเดินทางไปที่ร้านทองนะครับเป็นร้านทองของเพื่อนผมเองนะครับอาจจะงงว่าไปร้านทองทำไมนะครับเพราะผมจะเอาเงินไปลงทุนในทองเอาเงินต่อเงินของตัวเองกับสารฝันความฝันในวัยเด็กของผมด้วยนะครับเด็กๆเนี่ยเราก็เคยคิดว่าเราอยากมีทองแท่งเป็นของตัวเองเหมือนแบบในหนังอะที่เวลาตัวลายเขาแบบมีทองเก็บในเซฟเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะมีสักแท่งหนึ่งผมยังไม่เคยเห็นทองแท่งเลยนะแบบเห็นกับตาแล้วก็ไม่เคยได้จับมันเลยด้วยวันนี้เนี่ยก็เลยจะไปจัดซะหน่อยไปซื้อซะหน่อยเตรียมเงินมาแล้วเงินอยู่ในนี่แต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นี่ไปจัดสักยังไงดีจัดสักโลนึงไหมหมูโลนึง200ทองโลนึงเท่าไหร่คือที่ต้องมารถตู้นี่ไม่ใช่อะไรข้างหลังเป็นกระเป๋าแบบแป๊กแป๊กเหมือนในหนังนี่ออกปะเดี๋ยวเอาบริการใส่สูทแล้วก็ถือเข้าไปปุ๊บปุ๊บไปจัดทองโลนึงอาจจะน้อยไปสักนี่ถึงแล้วนะครับห้างทองลายกนกน่านี่วันนี้มันต้องเฟรมมันต้องอลังการนิดนึงนี่เพื่อนผมเองครับเสียเบสนี่เบสเนี่ยรู้จักเท้าความว่ะรู้จักทานคุณบีฟนี่เป็นเพื่อนสนิทคุณบีฟคือจะสนิทกันได้3คนมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันให้เดาว่าเป็นอะไรเรื่องดีๆใช่ไหมเรื่องดีๆเจอชุ่มมืดๆหน่อยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเสียเบสเนี่ยเปิดห้างทองใช่เป็นร้านทองขายส่งชื่อว่าห้างทองลายกนกครับแม่ชื่อกนกไม่ครับเดิมทีคือเมื่อก่อนทำพวกลายไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าลายกนกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นขายพวกทองแท่งรูปพรรณอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเริ่มจากขยับแกะสลักก่อนใช่ๆแต่แม่ผมไม่ได้ชื่อกนกถามแทนทุกคนเลยนะครับชาติก่อนทำบุญด้วยอะไรอันนี้ก็ไม่รู้แต่พยายามไปทำชาตินี้ทำความดีห่างๆจากคุณไว้ก่อนเลยมึงใช้ความดีดึงดูดคนเหรอเพื่อจะความรวยมึงเนี่ยคือผมคุยกับเบสล่วงหน้าไปแล้วว่าจริงๆวันนี้จะมาซื้อทองซึ่งที่เล็งไว้1โลก็เลยบอกให้เบสเนี่ยเอา1โลมาให้ดูได้1กิโลครับนี่มึงพกทองไว้เหรอแน่นอนมีอีกอันนี้คือ1โลประมาณมือมันก็เขียนว่า 99.99 อะไรประมาณใช่ 99.9 อันนี้ความบริสุทธิ์ของทองใช่มันเหมือนช็อกโกแลตแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันนะผมว่าคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่ละลายอันนี้ไม่ละลายอันนี้คือกี่บาทคร่าวๆ65บาทถ้าคิดเป็นบาทของไทยแต่ว่าถ้าเป็นเงินก็คือประมาณ1.7 ล้านครับเดี๋ยวเอาบริการใส่สูตรแล้วก็ถือเข้าไปปุ๊บๆๆไปจับทองโลนึงอาจจะน้อยไปได้สับคุณมาร์ทพกมามั้ยครับ1ล้านถ้าเกิดสมมุติโลเดียวไม่พอคุณจะเอาอีกไหมผมเอามาอีกเยอะเอาเลยครับมาร์คนี่คือในมือกูร้าน7ใช่ในร้าน7อันนี้ก็ประมาณเบาๆอันนี้24โลเดี๋ยวนะนี่มันคือแบบเหมือนกล่องช็อกโกแลตที่เรากินอ่ะอันนี้คือร้าน7อันนี้ร้าน7ใช่คุณลองคนดูร้าน7มาร์คเมากล่องนี่ก้อนนึงไม่คิดหนักเลยเด้อเอา2โล40ล้านนี่ตรงหน้ากู40ล้านแล้วนี่คือ40ล้านให้มาเตรียมไว้มาซื้อเนี่ยครับพี่ปาไม่เป็นเดี๋ยวเราจะปิดช่องพี่รู้ใช่มั้ยว่าผมส่งสัญญาว่าพี่ใส่ผ้าใบมาใช่ป่ะโอ้กว่ามึงจะลงไปได้เบสนี่คือมึงโตมากับสิ่งนี้เลยมั้ยมันก็ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยผมเป็นรุ่น2อะไรอย่างครับตอนเด็กๆมีเรื่องตลกคือพ่อผมอ่ะเค้าไม่ค่อยมีเวลาเค้าก็เลยให้ผมไปเล่นในเซฟบางทีผมก็เอาทองแท่งมาเรียงแบบเนี้ยอารมณ์แบบในหนังปล้นคาสิโนคือห้องอย่างนั้นเลยประมาณนั้นร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเบสไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ไหมคนเนี่ยเนาะอ๋อจริงๆตอนเด็กๆเอาแบบเด็กๆเลยแบบซื่อๆนะเคยเอามาตั้งเป็นตึกเรียงเป็นตึกแล้วก็เล่นกับของเล่นบ้านต่อเลโก้จริงจริงไอ้พวกเนี่ยกูสงสัยว่าก้อนเนื้อจริงๆมันมีรอยเลยมันเป็นเรื่องปกติจริงๆเป็นรอยเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้มีผลกับราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแบบขนส่งเยอะมาจากเมืองนอกโหลดคาร์โก้มามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นรอยได้ซึ่งมันถ้าเปลี่ยนมือไปได้รอยมันก็ยิ่งเยอะมันก็ไม่มีผลอะไรเลยหรอไม่มีผลทำไมอ่ะคือทองก็เป็นทองอ่ะแล้วการที่มันเป็นรอยอ่ะทองมันไม่หลุดไปหรอไม่มีทางหลุดอ่ะคุณม้าลองหักดูคุณเอาสุดแรงเลยนะถ้ากวาดได้ผมให้คุณเลยป่ะหักได้ให้ไปเลยถ้ากัดขาดผมให้ไปเลยอีก2ก้อน
ยังไงครับงอไหมครับกูว่ามึงวิ่งไปเลยอันนี้เรียงให้อาพอดอาพอดเข้าใจเตียบอันนี้บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเฮ้ยมันดูแปลกๆกันนะอันนี้คือเอาจริงคือเข้าใจว่าอาจจะไม่อินกันเพราะว่ากว่าจะได้ก้อนหนึ่งมันก็ยากมึงมีเล็กกว่านี้นะสมมติกูซื้อบาทนึงบาทนึงแล้วไงกูต้องยังไงบาทนึงก็จะมีทำออกมาเป็นบาทนึงอยู่แล้วอันนี้คือ1บาทนี่คือ 20,000 กว่าบาทนะใช่ตอนนี้ 25,000 ครับมันมีแผ่นมั้ยอ่ะอีกแผ่นก็จะเป็น2บาทได้มอไซค์คันนึงอันนี้คือมันดูแบบพี่น้องมันดูเหมือนซองอ่างเปาอ่ะนี่บาทนึงแล้วนะเหมือนอ่างเปาเลยป่ะซื้อแจกทีมงานก็ได้ร้อยล้านซับเมื่อไหร่โอ้โหแจกเลยพูดในสิ่งที่เป็นไปได้เฮ้ยกูเตรียมใจมาซื้อเยอะกว่านี้มึงมีเลเวลมากกว่านี้มั้ยได้คุณหยิบแป๊บนึงอันนี้เป็น10บาทอ๋ออันนี้ก็10บาทแล้วอันนี้10บาท 25,000 คูณ10ราคาคูณ10มึงยังกดเพิ่มเลยมือสั่นมือสั่น 250,000 250,000 เคยมีคนเดินๆอยู่แบบทำหล่นท่อน้ำป่าววะเอาจริงๆนะมันมีลูกค้าผมเคยมาซื้อทอง10กิโลลืมในแท็กซี่ประมาณมา20ล้านแล้วเขาลืมแท็กซี่ขึ้นเครื่องบินไงต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้มาเขาก็ไปลืมไว้แท็กซี่ก็ไปส่งให้นะจริงลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นแท็กซี่แล้วคุณเปิดกระเป๋ามาเจอคุณจะทำยังไงครับเป็นแท็กซี่ที่ดีเขาไม่เปิดหรือเปล่าคุณม้าแล้วคุณม้าทำไงใช่ผมพูดไปอะไรผมทดสอบสังคมไอ้เหี้ยคือโลนึงก็ผิดค่าไปนิดนึงคือมึงมีใหญ่กว่านี้ไหมกูอยากเห็นแบบใหญ่กว่านี้เลยเหรอเอาแบบใหญ่สุดอะที่มึงมีตอนเนี้ยที่แบบเอาแบบเป้งๆนะ10กิโลครับ10โล10โลนี่ก็เก็บข้อแน่เลยป่ะเป็นบ้านระดับคฤหาสน์ใช่17ล้านแล้วมึงเอามาร์กเกอร์เขียนอย่างเงี้ยเลย7ล้านมึงเอามาร์กเกอร์เขียนแลมโบวันนี้เหรอคืออันนี้เป็นแท่งไว้จ่ายโรงงานไว้ทำแปลสภาพเป็นทองแท่งแปลเป็นรูปพันธุ์อะไรเงี้ยก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นเลข2แล้วมึงมีลูกค้ามานั่งคุยกับมึงตรงนี้มั้ยจริงๆอันนี้ห้องรองพิเศษเฉพาะแขกแบบVIP อะไรเงี้ยมาคุยกันเพราะคุณมาร์กศาสตร์มาผมก็ให้คุณมาร์กเลือกจะแท่ง1โลแล้วหรือจะเอา10เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงอ่ะค่อยคิดครับค่อยคิดเงินเยอะก็คิดเยอะวันนี้หน่อยแล้วกันสองหมื่นห้าลดเท่าไหร่ 20% ผมจะลด 20% ดีกว่าโอ้โหกดเองเหมือนต่อรองอ่ะเวลามาไปบำรุงคลองอ่ะกูว่ากูไม่ได้ขายมือถือกูขายทองเอางี้ดีกว่าถ้าให้กูบาทละ 20,000 อ่ะกูให้มึงล้านสี่มึงล้านสี่กูเอาเลยเอางี้มึงแปลกุญแจรถแล้วสตาร์ทรถกลับบ้านเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนลงทุนพร้อมกับผมเลยคือวันนี้เปิดข้างเงินทองจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันพิมพ์ว่าสมาคมร้านสมาคมทองราคาทองอะไรอันนั้นแหละสมาคมใช่ใช่ครับนี่มันลงมานี่ลงหรอลงแล้วเมื่อกี้ผมบอก 25,000 นี่มันลงมาอีก50เฮ้ยมันลงไปหลักวินาทีนี้เลยเหรอคือตอนนี้สถานการณ์ค่อนผันผวนมากปีที่แล้วมันเกือบ 30,000 ถูกมั้ยประมาณ 30,000 อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโควิดด้วยมันทำให้แบบทองผันผวนสมมุติกูเอา10บาทนี่มาเพื่อนพ่วนได้ป่ะ249 249อ่ะได้ คนอะไรต่อทองได้วะเอ๊ะ249นี่ก็คือแท่งนี้เลยเอาเลยมันมีตำหนินิดนึงอ่ะวางนายเอามึงไปเลือกเลยเดี๋ยวมึงลงไปในเซฟแล้วมึงหยิบเลยอันนี้กูถามเป็นความรู้เพราะว่ากูก็ใหม่เรื่องทองมาให้แนะนำหน่อยสมมุติคนจะเริ่มต้นแบบอยากจะลงทุนกับทองเนี่ยมันกลไกมันเป็นยังไงอะไรลองอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือจริงๆต้องทองมันจะมีอยู่2แบบก็คือเราจะเล่นเพื่อเก็งกำไรหรือเราจะใส่เพื่อความสวยงามอย่างสร้อยบางทีเรามาเป็นงานศิลปะนี่คือใส่เก็บแต่อย่างสร้อยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เวลาขายคืนเราอาจจะโดนค่าหักเหมือนกับค่าหลอมค่าอะไรหลายอย่างเนี่ยแต่ว่าแต่ตัวทองแท่งเนี่ยเวลาขายมันจะไม่มีการหักก็อย่างที่บอกคือบางทีอะถ้าเรามีเงินที่มันเย็นอย่างเงี้ยเราสามารถกระจายการลงทุนมาซื้อทองได้แล้วที่สำคัญคือทองเนี่ยมันเหมือนเป็นเซฟเฮเว่นก็คือว่าเป็นสินทรัพย์เป็นแอสเซทที่ทุกคนน่ะหรือต่างประเทศหรือทั่วโลกเขาเลือกที่จะไปเก็บเงินไว้ตรงนี้ อย่างตอนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโควิดทองขึ้นเพราะว่าเมืองนอกเขาเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วอาจจะมีภาวะของโรคระบาดหรือสงครามอะไรแล้วแต่เขาก็เลือกเงินตรงนี้ไปใส่ไว้ในทองเพื่อจะเป็นจุดที่เขาพักเงินเขาได้เหมือนคุณม้าอาจจะแบบมีเงินเก็บก็ใส่ทองไว้ปีหน้าขายมันก็ได้เป็นการลงทุนที่มันค่อนข้างที่จะเซฟได้ยอมเกินไปบาทสองบาทนี่โอ้โหหล่อความรู้ปกติเราคุยกันไม่ใช่แบบนี้นะทองเก็บไว้ที่ไหนทีนี้พี่ปานอยากรู้ทองจริงๆคนส่วนใหญ่เขาซื้อเก็บไว้เขาฝากไว้ได้ไหมคือจริงๆทองอ่ะ
บางทีบางคนซื้อก็ไม่อยากทองกลับเขาก็ฝากไว้ในระบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเทรดแบบเก็งกำไรแบบเฮ้ยซื้อเช้าขายเย็นคือกูโทรมาบอกผมว่าก็ได้แล้วก็โอนมาแล้วคุณก็มีรีจิสเตอร์ลงทุนเป็นกับเราแล้วคุณก็โอนมาแล้วพอคุณจะขายคุณก็บอกเอ้ยจะขายนะแล้วก็ขายเลยก็แบบคุณอาจจะเอาเก็บใบพวกอินวอยซ์เก็บพวกใบเสร็จไว้ไม่จำเป็นต้องเก็บในเซฟแต่บางคนก็อยากเอาไปเก็บไว้ในตัวแหละเก็บไว้ในเซฟบ้างเก็บไว้นู่นเก็บไว้นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีกูเอาไปเจาะโซ่แล้วกูห้อยได้ไหมถ้าคองมึงแข็งแรงมากอันนี้คุยกันแบบเนี่ยมันเป็นห้องพิเศษจริงๆระมังนี้ไม่ได้อยากไปดูแบบหน้าร้านได้ไปเลยครับของเบนแล้วว่าแบบเอ้ยที่มาซื้อขายกันตอนนี้ยังไม่ปิดใช่ไหมยังไม่ปิดตัวยังปิดยังไม่ปิดถ้าคุณซื้ออย่างนี้ให้แฟนคุณก็มาขายคุณได้ราคาด้วย29 บาทประมาณ700,000อ๋อประมาณ700,000น่ะแล้วขึ้นตลอดเวลาด้วยคุ้มนะซื้อไปให้แฟนน่ะแต่ขอมึงนะสมมติเมื่อกี้มึงเห็นมึงหล่อเป็นตัวเป็นรูปสัตว์ได้ด้วยก็เอาพ็อกบาเป็นรูปตัวพ็อกบาได้เลยป่ะทำได้นะผมก็ทำพิมพ์ไว้ให้แล้วคุณก็มาหล่อเป็นรูปพ็อกบาของคุณก็ได้เดี๋ยวทำแจกดีกว่าเขาแจกเลยโอ้โหตรงมันหนักมากหนึ่งล้านซับเบื่อแล้วหรอหนึ่งล้านซับตัวเล็กได้ป่ะเล็กได้อะได้ป่านหนึ่ง30,000เลยนะกูให้สุดโอ้โอเคล้านซับเมื่อไหร่นะครับจะแตกจะแจกทองรูปพ็อกบาคุณไม่ต่อผมนะคุณไม่ต่อผมแล้วนะซึ่งคุณเบสจะซัพพอร์ตแล้วเบสไปดี้นะครับไม่ตามดร.เฟสร้องไห้โหใจปั้มซื้อขายกันแบบปุ๊กปักแล้วฝั่งไหนทองคำแท่งอันนี้ฝั่งนี้ครับอันนี้ฝั่งทองคำแท่งไปทองคำแท่งนี่อันนี้เสียมาร์ทเสียมาร์ทอยากได้สักสมฐานะหน่อยบอกไปเลยครับเปิดมาเสียขนาดนี้สัก10 บาทครับ10 บาทครับ24940ใช่ไหมคูณ10 บาทเป็น24,9400คุณมาจะเอา24,9000เอาทำบินให้หน่อยครับแล้วเอา10 บาทมาให้เขาเลือกไว้เนาะ10 บาทค่ะเอามาให้เลือกอุ้ยมีหลายแบบเลยครับมันแล้วแต่แท่งช่องที่เขาเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บล็อกของเขาเทมีหลายแบบแต่ถ้าช่างแล้วทุกคนน้ำหนักเท่ากันหมดผมเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ดูแบบครับคืนครับคืนรีบเอาไปเลยครับรีบเอาไปเลยเบ้นเอากล่องมาด้วยดิกล่องเออกล่องแม่ในชีวิตเดี๋ยวไปเจาะสายห้อยเลยนะเข้ากล่องนี่สวยงามตัดสวยงามนะครับนี่คือการลงทุนกับทองครั้งแรกในชีวิตผมนะครับหวังว่าจะแท่งแรกแท่งแรกแต่แท่งต่อไปตามมาเบสถ้ามันลงนะไม่มีอะไรหรอกมันคือการลงทุนเบสไม่เลยมันก็ขึ้นคนที่เป็นลูกค้าที่ขายยากค่ะขายยากที่สุดเลยลูกค้าที่เลวร้ายสุดแล้วตอนแรกซื้อขายเสร็จแล้วกะจะกลับเพราะว่าถือทองมูลค่าเยอะแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่แต่เห็นนี่กล้องวงจรปิดเหมือนมีห้องเผาทองใช่ไหมใช่ไว้ดูว่าทองแบบบางทีถ้าเวลาโดนทองโดนไฟอ่ะถ้าไม่ใช่ของแท้หรือหุ้มมามันจะสีมันจะเปลี่ยนหรือส่วนที่หุ้มมันอาจจะลอกออกเงี้ยบางทีเราก็ต้องตรวจสอบเวลาที่ลูกค้าเอามาขายเราอาจจะต้องมีการใช้ไฟแรงสูงการเป่าทองคุณลองทุบได้ไหมได้อ่ะให้เขาทุบหน่อยอ่ะโอ้โหทุบก่อนแล้วอะไรก็ได้ครับทุบทองอ่ะเป็นไงไหมสุดทุบแรงทุกให้ฝุ่นมันออกมาใครอยากเปิดร้านทองแวะมาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนรักเบสนะครับโอ้โหทั้งหล่อรวยธรรมะธรรมโมให้เราดูร้านลดราคาทองให้ผมอีกโอ้โหคนดีจริงคนดีๆแบบนี้โสดได้ยังไงโอ้โหเอาไปอีกบาทนึงครับนี่ในพูดดีขนาดนี้แล้วผมต้องมีของให้คุณแล้วล่ะมีของให้อ่ะใช่พูดดีขนาดนี้ไม่ได้แล้วอะไรอันนี้ก็คือเห็นเขาเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เลยทำจี้ไว้ให้เขานี่ทำให้เฉยๆไม่ได้ทำขายไอ้หนึ่งสลึงคือเบสเป็นเด็กผมใช่ทำให้ปีนี้ผมยอมไม่ขึ้นสายเลยเหรอจริงนะใช่จริงเอาเลยเพื่อนรักคนนี้นะครับผมไม่อยากจะบอกเขาโสดได้ยังไงนะครับคือเขาเป็นคนจิตใจแบบดีมากนะฮะที่ผมหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยขายต่อได้ปะขายได้แต่มึงขายวันอื่นก่อนก็ได้กูเพิ่งให้มึงงั้นก็ไปติดตามคลิปอื่นๆนะครับของช่องมีนาคมได้นะครับแล้วก็กด subscribe กันด้วยส่วนนี้รถเบสครับ